ก่อนที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยค่ะสายตาจะพร่ามัวก่อนแล้วมันก็จะเป็นภาพซ้อนพออยู่ไปนานๆเข้าระบบทางหายใจของเรานี่ก็ไม่เหมือนเดิมมันจะเหนื่อยล้าการกินยาของเราก็คือไม่ได้พยุงให้เราดีขึ้นเลยก็ได้มีการฟอกเลือดก่อนค่ะก่อนที่จะได้รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลวัชิระมาถึงก็คือเจอคุณหมอชิระเลยทำการผ่าตัดให้มันธนานะคะก็ถือว่าโชคดีมากก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเพราะว่าเรามั่นใจในคุณหมอเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการผ่าก็คือแบบคนไข้ก็จะไม่รอดนะคะคุณหมอแนะนำให้ผ่าสองกล้องก่อนนะคะตรงใต้รักแร้ค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จที่มากผ่านะคะรอดนะคะพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลนี่4วันก็ได้กลับไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านต่อแผลแห้งดีมากค่ะหลังจากผ่าตัดมาเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าดีแบบว่าเหมือนคนปกติทุกอย่างระบบการหายใจระบบการกินที่เราแบบว่าเคยเป็นอยู่จะเหมือนแบบเป็นเราปกติเมื่อก่อนเลยรักษาเลยค่ะผ่าตัดเลยค่ะดีมากจริงๆขอบคุณคุณหมอทุกๆคนหรือว่าพยาบาลทุกคนมากค่ะปัจจุบันโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับเราสามารถรักษาได้โดยการให้ยาให้คงที่หลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการผ่าตัดครับซึ่งกระบวนการการผ่าตัดเนี่ยจะสามารถทำให้ผู้ป่วยสามารถลดยาได้ลง 80% เลยครับปัจจุบันการผ่าตัดสองกล้องเข้าผ่าตัดต่อมไทรมอสเราสามารถทำได้แล้วโดยการผ่าตัดแบบจุดเดียวนะครับบริเวณใต้ราวนมนะครับอย่างเช่นคุณพนันนานั้นเช่นเดียวกันครับหลังจากผ่าตัดไปผู้ป่วยอาการดีขึ้นตามลำดับนะครับสามารถเดินมาตรวจเจอผมได้นะครับและทุกอย่างผ่าตัดไปได้ดีฉะนั้นผู้ป่วยคนไหนนะครับที่มีอาการโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่ต้องกังวลใจไปครับสามารถเข้ามาปรึกษาทำผ่าตัดสองกล้องได้นะครับทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ไวและกลับมาหายดีครั้งหนึ่งครับ